นี่กระมังมั้งครับที่เขาคุยกันว่าเรื่องของผลประโยชน์ถ้าจัดสรรไม่ลงตัวคุณสุริยะเองก็ออกมาโพสต์นะครับรวมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าถ้าไม่เป็นอย่างที่คุยไว้หรือผิดคำพูดมีโอกาสจะถอนตัวสูงนะครับคุณสุวัตใช่ครับอย่างที่ผมพูดนะฮะยังก็หาเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นไรเนี่ยผมใช้ภาษาชาวบ้านอย่างผมนะฮะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมสงสารประเทศไทยนะฮะวันนี้ผมก็โอเคขอชมเชยนะครับว่าท่านนายกวันนี้ทำหน้าที่ได้แน่มากนะอาเซียนเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ G20ที่โอซาก้าญี่ปุ่นก็เรียบร้อยครับว่าทั้งทรัมป์ทั้งทุกทั่วประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีทุกประเทศเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจเลยว่านะฮะมึงจะปกครองด้วยอะไรมีแต่แรกๆแค่นั้นเองเนี่ยนะที่ปฏิวัติแล้วก็ฮือฮากันหน่อยนะครับครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเขารู้เนี่ยนะครับอย่างที่หลายๆประเทศเขาก็รู้กันเนี่ยนะคนทั้งชาติทุกชาติในโลกนี้จะปกครองระบบเดียวกันได้ยังไงวะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับครับเห็นไหมภาพที่ออกมาบางอันนั้นสืบบางฉบับทรัมป์ก็จับมือกันกับท่านนายกครับหลายท่านฮะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีปูตินนะฮะถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแย่งประเด็นนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องชาติแล้วกำลังจะแย่งผลประโยชน์กันผลประโยชน์ที่จะเอาไปเป็นของส่วนตัวนะครับแล้วก็จับประชาชนทั้งประเทศไปเป็นเดิมพันนะครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะกระทรวงศึกษาไม่มีใครสนใจนะวันนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาได้ถึง4,500,000,000 บาทก็ประมาณมากที่สุดในกระทรวงทั้งหมดหมายเลข1เลยครับคุณสุวัสดิ์500,000 กว่าล้านแปลกใจที่ผมแปลกใจก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมครับนะครับที่เป็นกระทรวงเนี่ยนะฮะทำไกด์ไลน์เนี่ยนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับตำนานเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการท่องเที่ยวไปผูกเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ใช่ครับครับนะฮะทำไมถึงถูกหรือประมาณเนี่ยนะฮะ10,000,000,000ก็ประมาณน้อยมากครับเป็นกระทรวงที่ถูกจัดอยู่ในกระทรวงเกษตรศีลด้วยซ้ำแต่ว่านี่แหละคือเนี่ยนะฮะเขาจะทำเนี่ยนะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์วรรณคดีวัฒนธรรมเอาไปให้เนี่ยนะการท่องเที่ยวมึงเอาจุดนี้ไปขายไปทำรถโชว์กลายเป็นว่ากระทรวงบวยเป็นกระทรวงเกษตรศีลนะครับใช่ครับเขาวัดกันที่งบประมาณครับผมอยากจะรู้ว่าโอเค4,000,000,000 กว่าล้านการศึกษากูอยากจะรู้ว่าโอเคไอปีหน้าเนี่ยนะการศึกษาเราจะดีขึ้นไหมโอ้คุณสวัสดิ์ที่ผ่านมานี่งบประมาณกระทรวงศึกษาก็อันดับต้นๆ นะฮะอันดับ1อยู่อันดับ2อยู่เนี่ยนะฮะการศึกษาเฉพาะอาเซียนเรายังอยู่เบอร์8เลยนะครับคุณสวัสดิ์อันนี้แสดงถึงศักยภาพเลยคนที่จะเข้ามาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ผมสังเวชเนี่ยนะฮะเด็กไทยนะครับที่ทุกคนเนี่ยนะฮะอาจจะมองว่าเด็กไทยวันนี้ไม่เอาไหนแต่ผมมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าผมสัมผัสมานะฮะเขาออกมาทำอะไรไม่ได้เลยออกมาปุ๊บติดดินเลยก้าวไม่ออกติดหมดนะฮะติดหมดอ๋ออนุญาตทุกอย่างนี่ยากหมดเป็นปีๆเด็กมันก็ถอยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะฮะมันเลือกตั้งแล้วเอ้ยพวกมึงหยุดได้มั้ยนะฮะที่มันตั้งคณะมนตรีราชาก็เพราะว่าพวกมึงแย่งผลประโยชน์กันแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคุณสวัสดิ์ดูตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศนะครับเพราะตราบใดที่ยังไม่สามารถจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ได้คสช.ยังอยู่มาตรา44ยังอยู่นะครับถ้าเมื่อกี้ที่คุณโยธินพูดบอกว่าเราตั้งรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วบอกผมไม่เชื่อหรอกยังไม่เรียบร้อยยังมีความเชื่อว่ายังไม่เสร็จยังไม่มีทางนะขึ้นใต้น้ำเนี่ยนะฮะทั้งในพรรคเองจะร่วมพรรคเองกับฝ่ายค้านเองมันก็มีทั้งวันถึงผมถึงบอกไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วผมพูดเป็นปีแล้วเนี่ยนะฮะถ้าระบบจะเลือกตั้งออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับนาคนที่เป็นนายกก็ไต่เส้นลวดทุกวันแล้วไม่มีเครดิตที่ไปเจรจากับต่างประเทศครับเนี่ยวันนี้ที่รวมกันแล้วเนี่ยนะถึงแม้มันไม่ทะเลาะ กันเนี่ยนะเรื่องรัฐมนตรีแต่ว่ามันก็ชนะกันไม่ถึง10 เสียงซึ่งน่าห่วงนะครับตอนที่จะโหวตกฎหมายสำคัญไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่อย่างวันนี้ชัดเจนนะฮะอย่างบริษัทนี่คุณโยธินถือ49ผมถือ49ครับนะฮะไอ้มิสเตอร์กอเนี่ยนะถือ 2% โอ้คนนี้มีความหมายมาก
2% มีความหมายฮะแม้จะถือหุ้นน้อยแต่มีถ้าเข้าข้างโน้นเนี่ย 2% ก็ 51 จบเลยครับใช่ถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ 2% เนี่ยเข้าไปให้ใครให้ฝั่งไหนเพื่อในฐานะธุรกิจนะฮะกูได้ประโยชน์ไหมจากการทำธุรกิจครับถูกไหมครับแต่เวลานี้มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยนะฮะทะเลาะกันอย่างคุณสุริยะบอกจะเดินออกถ้าผิดคำพูดนะครับขู่จะถอนตัวเลยครับใช่อย่างวันนี้ชัดเจนนะฮะใครๆพูดเบาโหนกลุ่มเนี่ยนะฮะภูมิใจไทยนิ่งเหลือเกินเพราะมึงได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกมึงเองไปเอื้อประโยชน์นะยังไอกระทรวงการท่องเที่ยวขอไปแล้วคุณดูเถอะงบประมาณจะไปลงบุรีรัมย์ทั้งนั้นเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คิดออกนะคิดตามทันแล้วครับผมรู้หมดเลยเนี่ยนะกำพืชและการเมืองมายังไงเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะก่อนจะเล่นการเมืองมาขอเงินครูทั้งนั้นคุณสวัสดิ์จ่ายมาเยอะแล้วครับการเมืองไม่ได้จ่ายไปเยอะนะช่วยคอมเพลไมซ์เนี่ยนะให้มีวันนี้ก็เยอะอ๋อครับครับก็คืออยู่เบื้องหลังนะฮะผมถึงรู้ผมถึงบอกนะบอกว่าผมสังเวชประเทศไทยเวรกรรมประเทศไทยฮะมีคนให้ข้อคิดเห็นมานะครับใช่ครับ แล้วก็ผมขอเถอะนะคนหนุ่มๆเนี่ยนะครับนะฮะเราจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองครับนะครับอย่าให้แค่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มาออกไอ้วียุทธวิธีจูงใจให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเท่านั้นเองเหรอที่ไม่ต้องการเกณฑ์ทหารแล้วไปดูสิครับประเทศที่เจริญที่พวกคุณไปเรียนเมืองนอกมานะทุกคนจะต้องถึงเวลาจะต้องไปเกณฑ์ทหารรู้หน้าที่นะครับบางประเทศนะครับยกตัวอย่างอิสราเอลผู้หญิงก็ต้องไปเกณฑ์ทหารรู้สึกจะเป็นประเทศเดียวในโลกด้วยซ้ำครับถูกไหมครับแคบมีทั้งหญิงทั้งชายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้คนไทยเนี่ยต้องรวมหัวกันแล้วว่าโลกนี้วันนี้เนี่ยแล้วรอบบ้านเราเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องหาทางยุติสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มต้นประเทศไทยให้ดูแล้วเนี่ยนะคนในบ้านคนในประเทศเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับมันจะสร้างเครดิตให้กับประเทศไทยมากคุณสวัสดิ์ประเทศไทยจะเดินยังไงครับตอนนี้จากนี้ไปเราจะมีทางเดินไม่ถูกแล้วครับเดินไม่ถูกด้วยเดินไม่ได้ด้วยมีแต่ว่าโอเคปฏิวัติเถอะโอ้แล้วปฏิวัติเนี่ยนะต้องเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับต้องเด็ดขาดเหมือนอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผมไม่เพราะผมเห็นมันเยอะแล้วเนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยนะคนไทยมันก็ลืมนะฮะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะสืบทอดอำนาจก็ผมพูดกี่ครั้งแล้วว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไม่เคยคิดเลยว่าโอเคกูจะมาเป็นนายกตอนนั้นจะเกษียณแล้วด้วยนะคิดว่าโอเคหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยนะจะไปเที่ยววางแผนไปเที่ยวกันแล้วนะครับตอนนั้นใช่ครับนะฮะแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เพราะการเมืองไม่ใช่เหรอภาพความขัดแย้งของสองพรรคการเมืองใหญ่ของการเมืองแล้วมึงเอาประเทศกูไปเดินพันค่าไปเท่าไหร่เวลานี้ก็ซัดกันไปซัดกันมานะไอชุดดำนี่ก็ว่าโอเคใครผมคิดจะสนใจว่ามันเป็นฝ่ายไหนแต่เห็นไหมคนไทยกับไทยฆ่ากันเองคุณสวัสดิ์ครับไอปัญหาอย่างนี้มันจะได้ข้อยุติหรือจบลงยังไงครับสำหรับการคิดต่างเนี่ยฮะคุณสวัสดิ์คือความคิดต่างเนี่ยนะครับนะลดทิฐิลงมาได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ความไม่ใช่ความขัดแย้งทางความส่วนตัว นะอย่างผมพูดเนี่ยนะทั้งส่วนตัวก็คือเนี่ยนะศึกหน้านาง แย่งผู้หญิง โถตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะฮะครับจะมาจูเลียสซีซ่านะกับมาร์กแอนโทนีเพื่อนรักกันนะไปเจอคลีโอพัตราทีเดียวพังเลยพังเลยนะฮะแย่งผู้หญิงกันศึกหน้านาก็จะดำบรรพ์แล้วอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยนะฮะครับของเรื่องของบ้านเมืองเรื่องส่วนรวมเนี่ยนะสามารถที่จะ sit down and talk มานั่งแล้วมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกไม่มีเนี่ยนะ hidden agenda เนี่ยนะครับเรื่องธรรมดาเลยทุกคนมีวาระแอบแฝงกันหมดทุกบริษัทก็มีทุกครอบครัวก็มีครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะฮะ
พวกมึงเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะมึงเอาประเทศกูเป็นเดิมพันไงวะแล้วการเมืองจะจบยังไงครับน่าเบื่อนะครับถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้ยอมมันไม่มีทางจบแล้วครับน่าเบื่อทุกวันนี้เนี่ยหลังจากเลือกตั้งหาเสียงแล้วนี่จบไปแล้วเนี่ยนะเป็นไงครับพรรคอนาคตใหม่ก็ยังไม่เลิกนะก็ยังไปหาเสียงไปหาเสียงไปหาเสียงจังหวัดนี้ไปสร้างละครบ้าบ้าบ้าบอไอ้ทำไมเนี่ยนะขอโทษนะครับว่าคนไทยจะต้องเนี่ยนะฮะคิดใหม่แล้วนะครับครับว่ามันจบแล้วถูกไหมครับไอ้ฝ่ายค้านที่มีนโยบายดีๆก็ต้องไปนั่งกับรัฐบาลเนี่ยนะที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยนะมาเบรนสตอร์มกันเพื่อประเทศชาติเลือกเอานโยบายที่ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดเอามาใช้งานนะครับใช่ครับถ้าหากว่ามึงเล่นการเมืองเพื่อประเทศชาติอย่างที่มึงหาเสียงคุยกันที่หาเสียงมาหาเสียงเนี่ยนะฮะครับแต่วันนี้มึงเกิดที่อะไรขึ้นขอโทษนะครับผมใช้ภาษาแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะผมเป็นไงครับเพราะวันนี้บ๊อบเนี่ยนะฮะท่านชวนมานั่งเป็นประธานนะฮะท่านชวนเป็นคนที่ปัญหาเลยเห็นไหมฮะครับต้องเป็นนั่งเป็นกรรมการอย่างเดียวห้ามมวยห้ามมวยนะฮะตีกันถูกไหมครับครับไม่ได้คิดจะทำเพื่อชาติเลยคุณอ่านข่าวทุกวันสิครับอ่านข่าวดูทีวีทุกวันเย็นๆน่าเบื่อครับการเมืองตอนนี้ใช่เนี่ยนะผมอยู่ห้องผมเนี่ยนะพอเห็นข่าวพอดูข่าวผมเปิดไปเลยนะเลยผมไปดูหนังโป้ของผมดีกว่าครับให้อารมณ์ดีกว่าเยอะนะฮะเมื่อคืนยังกินมาดูเลยครับนะปรีดาราอ๋อครับจันดารากับปรีดาราจันไรดารากับอับปรีดาราครับเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ครับแล้วก็ดูบรรยากาศสมัยก่อนเก่งนะทำแบบไทยเดิมเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับผู้หญิงเมื่อก่อนสวยจริงๆสวยธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีซิลิโคนไม่มีซิลิโคนของจริงหมดครับเพราะงั้นเนี่ยคุณโยธินพูดอะไรเครียดๆเบื่อชิบหายวันเสาร์อาทิตย์คุยเรื่องสนุกสนานซะดีกว่านะฮะ CEO นี่ตามความหมายคุณสวัสดิ์นี่คือ Chief Entertainment Officer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะฮะดูทุกฉบับเนี่ยนะเราดูเราก็รู้ฟังไหนเนี่ยนะฮะฉบับไหนเชียร์คนนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะผิดจะถูกก็เชียร์ความเป็นการของสื่อก็หายไปนะครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ของประเทศไทยเหมือนไต่เส้นลวดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนตัวตลกในอาเซียนครับนะเราถูกไอ้ที่ประเทศอื่นก็แอนตี้กันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หรอกเห็นมาท่านประยุทธ์ไปแรกๆอาจจะใช่แต่ตอนที่ปฏิวัติใหม่ๆครับหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงปีทุกอย่างจบอ้าวแล้วครับคุณสวัสดิ์ครับเวลาดูแล้วน่าจะไม่พอฮะวันพรุ่งนี้มาตามมาต่อคุณสวัสดิ์ครับวันนี้เวลาหมดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดนะครับพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อใน CEO Talk นะครับ 7:30 น. ถึง 8:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบรรยากาศเราอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะฮะอยู่ตรงข้ามกับท่ามหาราชวันนี้เรามีเมนูทั้งหมด3เมนูค่ะเจอเขาเรียกวิกฤตอันใหญ่หลวงในชีวิตอะค่ะแต่เราก็สู้จากเสียดอกร้อยละสิบต่อเดือนตอนนี้เราก็ผ่านมาแล้วนะใช่ค่ะผ่านมาแล้วเพราะมันท้อไปมันไม่มีประโยชน์อะค่ะท้อมันเดี๋ยวเราจะจมลงมันไม่มีแล้วมันจะดูว่าตัวเราไม่มีค่าเลยเผ็ดจี๊ดจ้านรสชาติจัดนะฮะรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมค่ะขอบคุณค่ะถ้ามันชอบจริงชอบจริงครับจริงขอให้ทำเป็นเพราะหิวด้วยไหมฮะ